ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19:04 น.ธนกรเผยรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีน 70% ของประชากรภายในสิ้นปีนี้ฉีดแล้วกว่า20ล้านโดสชี้แนวโน้มดีขึ้นหายป่วยแซงหน้าผู้ติดเชื้อวอนเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขขอฝ่ายค้านเผาๆการเมืองบ้าง 19:26 น.ผู้อำนวยการสนค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกรกฎาคมปรับตัวลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 19:39 น.บขส.ส่งผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียว16คนถึงนครพนมกลับไปรักษาตัวถึงภูมิลำเนาย้ำไม่รับส่งผู้ป่วยที่เดินทางมาเอง 19:45 น.กองทัพอากาศแจ้งกรณีนำเครื่องบินลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรช่วงโควิด-19 ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นชั่วโมงฝึกบินให้เกิดประโยชน์สูงสุดล่าสุด19:57 น.โรงพยาบาลขอนแก่นแจ้งปมดราม่าวัคซีนเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งวัคซีนให้ครบตามที่ขอเต็มจำนวนแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up